สวัสดีครับพ่อเอ็ดดี้ทำนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับหนึ่งอย่างเกี่ยวกับการสร้างภาพในจินตนาการของเรานะครับดังที่ไอน์สไตน์ได้เคยกล่าวไว้ว่าจินตนาการนั้นสำคัญกว่าความรู้ครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าภาพนี้ที่ผมอยากจะได้เนี่ยผมพยายามที่จะทำในคอมพิวเตอร์นะครับก่อนที่มันจะเป็นด้วยซ้ำอย่างเช่นผมอยากจะไปประเทศไหนนะครับผมก็เลือกมานะครับเป็นภาพของประเทศนั้นผมอยากจะได้มีความสุขแบบไหนในครอบครัวผมอยากจะได้มีลูกที่น่ารักแบบไหนเนี่ยฮะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะประกอบแล้วก็จะดึงดูดเข้าหาตัวผมโดยที่ผมเนี่ยก็ยังนั่งคิดอยู่ว่าประเทศต่างๆเนี่ยมันผมไปได้ยังไงทั้งๆที่ผมไม่ได้มีแพลนที่จะไปเลยแต่นั่นแหละครับภาพที่เราคิดบ่อยๆนะครับอยู่ในหัวของเราหลายๆคิดซ้ำๆคิดซ้ำๆมันจะเกิดเป็นภาพแล้วก็เป็นเรื่องราวและจะดึงดูดให้เราเนี่ยได้ทำแล้วได้ไปจริงๆครับวันนี้ก็มีคลิปอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือเทคนิคของการทำภาพนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับของเรื่องราวของจินตนาการนั้นสำคัญกว่าความรู้ที่ไอน์สไตน์ได้บอกก็คือถ้าความรู้นั้นไม่ได้นำไปใช้ครับเนี่ยครับติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่เพจรับปรึกษาปัญหาครอบครัวคู่ชีวิต by พ่อเอ็ดแดดดี้ทำวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ